หัวใจกับปอดเวลามันเชื่อมสัมพันธ์มันเลือดมันจะออกมาเป็นลักษณะเช่นเลือดจางที่เขาว่าเลือดจางใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไม่จางมันจะเข้มข้นขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือความมหัศจรรย์ของปอดกับหัวใจที่มันทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างลงตัวนะใช่ในเวลานี้ลุงพยายามใส่พลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านเสียงผ่านกับกิริยาของลุงมันก็เชื่อมต่อกันได้นะก็พยายามเอาแกนภาษาของลุงเข้ามาเป็นตัวเชื่อมหน่อยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับในการที่ระหว่างปอดกับหัวใจที่มันทำงานแบบอัตโนมัติของมันอยู่ตรงนั้นนั่นนะยึดคำว่าพลังให้นึกอ่ะแค่นึกพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหงอกก็แค่นั้นก็น่าจะพอไม่ต้องมีอะไรมากมายไปกว่านั้นเลยมันจะเก็ตของมันเองประหลาดครับประหลาดมากจริงๆครับนั่น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 อย่างน้อยก็เอาภาษาไว้ก่อนค่อยๆแตะภาษาตรงนี้ให้ได้แล้วมันจะเข้ามันเองแล้วเราจะรู้สึกของเราเองนี่เอ้ยมันเลือดใหม่ขึ้นไปร่างกายมันกระฉบมันก็อะไรสดชื่นกระชุ่มกระชวยอย่างเงี้ยนะมันจะเกิดทันทีใดจริงๆนะเอ้าเออนะโอเคนะก็ยินดีครับคุณกฎชักพรนะครับนะเอาล่ะแล้วเลือดใหม่ๆเพิ่มในระบบตอนที่ตุบตับกับย่อขยะทำงานไหมครับใช่ครับพอเวลาได้เลือดใหม่มันก็จะพันกันใหม่มันก็จะเป็นการเบิร์นเป็นการเผาใบกันใหม่ผิวพันจะดีครับผิวพันจะดีมันเหมือนกับถ่ายเลือดอ่ะอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเป็นงั้นจริงนะหน้าตาจะผ่องใสเหมือนกับถ่ายเลือดเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเข้ากับใครแล้วมันเซตอัพเข้าไปในเนื้อเยื่อของใครแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะรู้สึกได้ขนาดนั้นจริงๆครับผมโอเคนะขอให้ตั้งความสังเกตให้มากกว่าที่เคยจะเป็นที่เคยเป็นหน่อยก็แล้วกันเมื่อเวลาต่อภาษาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับเลือดโดยตรงนะคุณกฤษพรการยกย่องพระเจ้าเป็นไอดอลผิดและดูจะยึดติดเกินไปไหมคะเออก็เป็นไปได้ยึดมากจนเกินไปนะมันออกนอกตัวจนเกินไปพระพุทธเจ้าก็มีแต่ชื่อนะมันก็เป็นไอดอลนะโอเคเข้าใจมันก็ยึดภาษาแต่ความรู้สึกที่มันจะออสโมซิสในเรื่องของพลังงานนั้นมันไม่เข้าอ่ะก็เลยได้แต่ภาษานะเพราะฉะนั้นกลับมาหาภาษาโทษกลับมาหาความรู้สึกของเราเวลาเราเชื่อมโยงแล้วแล้วที่สุดแล้วมันจะแน่นมากยิ่งกว่าคำว่าไอดอลนะครับมันจะแน่นมากกว่าตรงนั้นโอเคนะความจริงครับว่าพระพุทธเจ้าก็เชื่อเหลือเกินว่ายังไม่เคยมีใครเห็นตัวตนหรอกครับมีแต่ภาษาจำกันมาใช่ไหมแต่เอาเถอะมันก็สืบสายกันมาผ่านเนื้อเยื่อผ่านบรรพบุรุษมานะครับมันมาทีน้อยสอนน้อยมันก็มาติดหูติดตาติดตัวมาตลอดนั่นคือเป็นภาษาแต่ถ้าหากว่าเข้ามาสู่ทางด้านความรู้สึกแล้วนะมันจะย้อนไปเห็นของมันเองนี่คือความมหัศจรรย์อีกอันหนึ่งเหมือนกันลุงก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนในโลกนี้ยังอยู่ในโลกนี้สบายสบายพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแต่พระวรกายแปลว่าสรีระเหลือพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับที่อยู่ในโลกใบนี้ก็เลยมีชื่อเสียงเรียกว่าพระธรรมเช่นพระพุทธพระธรรมคำว่าพระธรรมนี่คือพลังงานและพลังงานที่ว่านี้ก็เชื่อมั่นนะลุงเชื่อมั่นมากนะครับว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองหาได้ในตัวเรามีในตัวเราแต่สิ่งที่ว่านี้พระพุทธเจ้าให้ไว้มาในบรรยากาศของโลกนี่นะครับแล้วก็เวลาค้นพบก็ต้องค้นพบในตัวเราที่จะไปเชื่อมต่อกับพลังงานที่ว่านั้นโอเคนะครับนานานะให้เข้าใจในบทบาทลีลานี่ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่บอกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่นะครับนะทำดีแล้วชั่วประกอบสมาชีพชอบให้ได้เป็นสุจริตยึดอะไรยึดมรรคมี8ข้อเป็นประเด็นสำคัญนะครับมันมีสัมมาอาชีวะด้วยใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับก็คือซื่อคือไม่หมดคดคือไม่นานนะยึดตรงนั้นเป็นหลักเป็นแกนในการทำมาหากินกันแล้วมันก็จะเริ่มงอกงามกันไปตามความเป็นจริงของแต่ละวันที่เราเกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้นะคอยตระหนักคอยนึกอยู่ตลอดเวลาแทนคำว่าศีลได้เลยพวกนี้นะครับแทนคำว่าศีลได้เลยนะครับศีลมันเพียงเริ่มต้นมากศีลเนี่ยศีลนี่ถือว่าเบสิกที่สุดแล้วศีลนะศีลที่มันเป็นมรรคมี8ข้อเนี่ยมันเหนือกว่าศีลพอเวลายึดมรรค8ข้อได้ปุ๊บเป็นสรณะแล้วล่ะศีลมันก็จะลืมมันไปเองนะครับเห็นไหมโอเ
อเคนะเพราะว่ามันได้น้ำในเนื้อแล้วประมาณนั้นศีลก็โอเคเอาไว้ในใจอย่างเงี้ยใช่นะครับพอได้ไหมครับที่พูดเนี่ยหวังว่าคงจะใช้ตรงนี้เป็นตัวนำพาต่อนะ